สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Cookie Run Kingdom วันนี้จะเป็นการรีวิวคุกกี้รสเค้กเวลเวทเชิญรับชมได้เลยครับโอจิคุกกี้มันี่이땅의주인이라생각하나천만에천군돌격하라쿠키뿐아니라태어난모든생명은이땅에살아갈자격이있다쿠키롯케이크웨이웨이는사이파이터อยู่แถวหน้าคลาสสเตตัสจะแบ่งเป็น S ระดับสูงสุดและ C ระดับต่ำสุดพลังชีวิตระดับ A พลังโจมตีระดับ B พลังป้องกันระดับ Aจะเห็นได้ว่าค่าพลังชีวิตและค่าป้องกันสูงแต่ค่าโจมตีระดับปานกลางสกิลเงื้อมมือแดงก่ำจะดึงศัตรูตัวหลังสุดมาไว้แถวหน้าสร้างความเสียหาย 1,338.8% และสตัน5วินาทีตัวคูณของสกิลดูเหมือนจะเยอะแต่พลังโจมตีสายไฟเตอร์ต่ำกว่าสายดาเมจประมาณ2เท่าดังนั้นพลังโจมตีโดยรวมของสกิลจึงน้อยกว่าตัวดาเมจอย่างแวมไพร์และเข้ารายต่อไปจะเป็นในส่วนของท็อปปิ้งโดยปกติแล้วตัวแถวหน้าจะแนะนำเป็นท็อปปิ้งลดดาเมจหรือจะเน้นความแรงสกิลเป็นท็อปปิ้งโจมตีก็ได้แต่สำหรับผมจะใส่เป็นท็อปปิ้งคูลไทม์ทั้งหมดเพราะจุดเด่นของคุกกี้ตัวนี้คือสกิลที่สตันได้นานถึง5วินาทีแต่กลับมีระยะเวลาคูลไทม์นานถึง20วินาทีดังนั้นจึงใส่ท็อปปิ้งคูลไทม์เพื่อให้ใช้สกิลได้บ่อยครั้งที่สุดแต่ต้องหาออฟลองเป็นลดดาเมจให้ได้เยอะๆด้วยเพราะบทบาทหน้าที่ยังเป็นแถวหน้าที่คอยรับดาเมจนั่นเองต่อไปจะเป็นการทดสอบความสามารถในการผ่านด่านทั่วไปหันิบขึ้นกิโลชัลลาจูจีความสามารถอีกอย่างหนึ่งของเค้กเวลเวตก็คือการโจมตีเป็นหมู่ในแนวหน้าหันิบขึ้นกิโลชัลลาจูจี한입크기로잘라주지ในจังหวะนี้จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นกรณีบอสใหญ่จะไม่มีการติดสตันนะครับชัลลาจูจิหันนิบขึ้นกิโลชัลลาจูจิต่อไปเราจะมาดูการใช้เค้กเวลเวทผ่านด่านความมืด9ขีด10กันแบบยาวๆเลยนะครับหันนิบขึ้นกิโลชัลลาจูจิ한입크기로잘라주지숨어도소용없어물러설수없어요
한입 크기로 잘라주지. 대강의 대골이다. 숨어도 소용없어. 물러설 수 없어요. 대강의 대골이다. 물러설 수 없어요. 한입 크기로 잘라주지. 숨어도 소용없어. 물러설 수 없어요. 한입 크기로 잘라주지. 숨어도 소용없어. 물러설 수 없어요. 몸땅 부서져버려. 한입 크기로 잘라주지. 숨어도 소용없어. 몸땅 부서져버려. 한입 크기로 잘라주지. 숨어도 소용없어. 한입 크기로 잘라주지. 한입 크기로 잘라주지. 한입 크기로 잘라주지. 숨어도 소용없을 수 없어요. 한입 크기로 잘라주지. 숨어도 소용없어. 몸땅 부서져버려. 한입 크기로 잘라주지. 숨어도 소용없어. 몸땅 부서져버려. โดยสรุปแล้วในโหมดผ่านด่านทั่วไปใช้งานได้ดีในการดึงมินิบอสมาเพื่อสตันและฆ่าในเวลาอันรวดเร็วทำให้ผ่านด่านได้ง่ายขึ้นต่อไปจะเป็นโหมดตีมังกรนะครับ한 입 크기로 잘라주지. 목마르다. 숨어도 소용없어. 대강의 대물이다. 이걸로 끝이다. 한 입 크기로 잘라주지. 목마르다. 숨어도 소용없어. เนื่องจากสกิลทำดาเมจให้มังกรได้ค่อนข้างน้อยอีกทั้งยังไม่สามารถสตันได้ด้วยต่างจากดาร์คช็อกโก้ที่มีเอฟเฟกต์ในการลดเกราะมังกรเค้กเวลเวทจึงไม่เหมาะใช้ในโหมดตีมังกรเป็นอย่างยิ่งโหมดสุดท้ายจะเป็นโหมดอารีน่า한입 크기로 잘라주지. 숨어도 소용없어. 물러설 수 없어요. จะเห็นได้ว่าในโหมดอารีน่าสกิลของเค้กเวลเวทค่อนข้างมีประโยชน์ในการดึงแถวหลังมาฆ่าม한입크기로잘라주지. 숨어도 소용없어. 물러설 수 없어요. 대강의 대물이다. 이걸로 끝이다. 부서져버려.
도망쳐보시죠. 한입 크기로 잘라주지. 몸만 나설 수 없어요. 숨어도 소용없어. 최강의 괴물이다. 몸땅 부서져버려. 한입 크기로 잘라주지. 고생했어 까마귀들. ไปดูกันอีกหนึ่งเกมเพื่อความชัดเจนหันนิบขึ้นกิโลชัลลาจูจิสหันนิบ크기로찰주지숨어도소용없어나설수없어요최강의괴물이다몸땅부서져버려도망쳐도소용없어한입크기로찰라주지모두무사한가요โดยสรุปแล้วผมค่อนข้างชอบคุกกี้ตัวนี้นะเพราะมันเท่เอ้ยไม่ใช่เพราะความสามารถของสกิลที่ปรับใช้ได้หลายสถานการณ์ต่างหากล่ะแม้จะไม่เหมาะสำหรับเอาไปตีมังกรก็ตามแต่ในการผ่านด่านก็มีประโยชน์มากส่วนในอารีนาถ้าสามารถสังหารศัตรูที่โดนสตัน5วินาทีได้โดยเร็วที่สุดนี่ก็อาจจะเป็นเมตาใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวขอให้คะแนนคุกกี้ตัวนี้อยู่ที่8/10นะครับ